ครบรอบ5ปีแล้วนะครับผมสำหรับจิรายุพงศ์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยเชียร์กันมาตลอดนะครับผมก็9สู่ปีที่6ก็จะเป็นปีที่ติดตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันไปไหนนะก็เดี๋ยวจะมีผลงานดีๆมาตรงนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตลอดการขอบพระคุณมากนะครับ